สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการบรรยายสรุปเนื้อหานะคะวันนี้เราก็มาพบกับเนื้อหาบทที่9นะคะหรือครั้งที่9นะคะเรื่องการเขียนสกปรกคำค่ะวันนี้ก็จะมาพบการบรรยายกับอาจารย์ธนันชนกอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากบทนี้นะคะบทที่9ในเรื่องของการเขียนสกปรกคำนะคะค่ะนักเรียนมาดูพร้อมกันเลยค่ะอธิบายหลักการประวิสัญชนีได้นะคะอธิบายหลักการไม่วิสัญชนีได้นะคะเขียนคำที่ใช้ทรออกเสียงซอได้นะคะอธิบายหลักการใช้สอเสือสอสลาสอฤๅษีได้นะคะอธิบายถึงหลักการใช้นอหนูนอเนนได้นะคะอธิบายหลักการใช้อัมออไม่หันอากาศมอม้าได้นะคะอธิบายหลักการใช้ไอไม้มะลายนะคะได้นะคะไอไม้ม้วนได้นะคะแล้วก็ไอไม้มะลายยอยักษ์ได้นะคะเขียนคำที่ใช้บันไม่หาอากาศนอหนูได้นะคะอธิบายการใช้ไมยมกได้นะคะอธิบายการเขียนเว้นวรรคได้นะคะและสุดท้ายก็คือการเขียนสะกดตามหลักการเขียนประเภทต่างๆได้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูพร้อมกันนะคะเกี่ยวกับหลักการใช้ประวิสัญชนีนะคะค่ะคำไทยเนี่ยค่ะคำไทยแท้ที่จะออกเสียงอะนะคะเต็มคำจะประวิสัญชนีอย่างเช่นยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นกระโดดนะคะกะทิค่ะต่อมาคำประสมสองพยางค์นะคะที่ต่อมาพยางค์หน้าเนี่ยค่ะจะเป็นคำกร่อนเป็นเสียงออ่างให้ประวิสัญชนีนะคะมาดูตัวอย่างเลยอย่างเช่นสาวไพ้นะคะก็เป็นสะไพ้นั่นเองค่ะพยางค์เสียงสะนะคะที่แผงเป็นตะหรือกระได้ต้องประวิสัญชนีนะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นสะเทือนนะคะเป็นกระเทือนนะคะคำอัพพาตนะคะในบทร้อยกรองที่กลอนมาจากคำซ้ำนะคะและพยางค์แรกออกเสียงอะจะต้องเป็นประวิสัญชนีนะคะอย่างเช่นคึกคึกนะคะจะเป็นคักคึกเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปนักเรียนมาดูหลักการไม่ประวิสัญชนีนะคะคำที่ออกเสียงนะคะก็จะเป็นเสียงอะนะคะไม่เต็มเสียงอย่างเช่นสบายพม่าสักหลาดชนิดสบู่ชนวนเป็นต้นนะคะค่ะต่อเลยนะคะสำหรับหลักการไม่ประวิสัญชนีนะคะคำที่เป็นอักษรนำไม่ต้องประวิสัญชนีนะคะอย่างเช่นกนกขนมขนาดขนุนจรวดฉลาดเป็นต้นนะคะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะและออกเสียงอะที่พยางค์หน้าไม่ต้องประวิสัญชนีนะคะอย่างเช่นกรณีกวีคณิตศาสตร์นะคะค่ะนักเรียนมาดูคำที่ใช้ทรอออกเสียงซอนะคะในภาษาไทยก็มีคำอยู่จำนวนหนึ่งนะคะที่ออกเสียงซอโซ่แต่เขียนสองรูปแบบก็คือซอโซ่และทอทหารรอเรือนะคะซึ่งซอโซ่เนี่ยจะมีทรอมีหลักการใช้อย่างนี้นะคะคำไทยแท้ที่ออกเสียงซอมักใช้ซอโซ่เสมอนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นซดซนซบซอกแทรกนะคะหรือว่าซึมซาบเป็นต้นนะคะมียกเว้นบางคำอย่างเช่นโซมไซนะคะซึ่งจะใช้อักษรควบซอโซ่รอเรือนั่นเองค่ะคำที่รับมาจากภาษาเขมรนะคะซึ่งใช้ภาษาเดิมก็คือชอช้างรอเรือเนี่ยค่ะ
ไทยจะใช้รูปแบบของทรนะคะและออกเสียงซอได้อย่างเช่นทรงทรวงซามนะคะคำที่ประกอบไปด้วยสอเสือนะคะอันนี้คือหลักการใช้สอเสือสอสลาสอสีนะคะในภาษาไทยเนี่ยค่ะจะเป็นตัวสะกดและตัวออกเสียงมี3ตัวด้วยกันก็คือสอสลาสอสีสอเสือบางทีเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดความสับสนได้เมื่อใช้สอสลาหรือว่าเมื่อใช้สอสีหรือว่าเมื่อใช้สอเสือนะคะในเรื่องนี้จะมีหลักเกณฑ์พอประมวลได้ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์แรกเลยของสอสลานะคะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ถ้าเป็นคำที่ขึ้นต้นแสดงว่าคำนั้นนะคะมาจากภาษาสันสกฤตนะคะอย่างเช่นศิระไสศิลาศีลนะคะเป็นต้นค่ะคำที่ใช้ในภาษาสันสกฤตนะคะซึ่งมีหลักเกณฑ์การใช้สอสลาอยู่หน้าพยัญชนะนะคะวรรคจะคือจอจานชอฉิงชอช้างชอกระเชยยอหญิงนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ก็อย่างเช่นอัศเจรีนะคะหรือว่าอัศจรรย์นะคะค่ะนักเรียนมาดูหลักการใช้นอเนนอหนูนะคะในภาษาไทยเนี่ยค่ะมีรูปพยัญชนะนอเนนและนอหนูเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงเดียวกันแต่เนื่องจากนอเนนเนี่ยค่ะเป็นพยัญชนะเดิมใช้ภาษาเขียนมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะส่วนนอหนูเนี่ยเป็นพยัญชนะกลางที่ใช้คำในภาษาไทยและจากภาษาอื่นๆทั่วไปนะคะค่ะมาดูหลักการใช้นอเนนนะคะการเขียนคำภาษาบาลีสันสกฤตนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ยกตัวอย่างให้ก็คือพยัญชนะต้นนะคะคณิกาคเนศคณะธนานัทปณิธานพาณิชเป็นต้นนะคะค่ะมาดูหลักการใช้นอหนูกันนะคะนักเรียนการเขียนคำในภาษาไทยนะคะที่ใช้พยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกดนะคะอย่างเช่นนาคนอนนิ่งนิ่มนะคะการใช้คำภาษาบาลีสันสกฤตตามลักษณะเดิมนะคะอย่างเช่นกฐินกนกกันดานขันนะคะเป็นต้นนะคะหลักการใช้อำนะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันเลยนะคะหลักการใช้อำนะคะใช้เขียนคำไทยแท้ๆทั่วไปนะคะอย่างเช่นคำขำกรรมจดจำนะคะการเขียนคำแผลงทั่วไปนะคะก็ที่แผลงมาเป็นเสียงอำไม่ว่าจะเป็นคำแผลงที่มาจากคำไทยแท้หรือภาษาอื่นๆนะคะอย่างเช่นขจรเป็นกำจรนั่นเองนะคะหลักการใช้อำนะคะการเขียนที่มาจากภาษาอื่นนะคะจะออกเสียงอำและนำมาเขียนตามอักษรวิธีการของภาษาไทยนะคะสระอำอย่างเช่นกำปั่นกรรมยานกรรมฐานนะคะกลักการใช้อำนะคะการเขียนคำที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะซึ่งเดิมจะออกเสียงอะนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นกำพลมาจากกำพลนะคะซึ่งคำเนี่ยคำว่ากำพลเดิมนะคะมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะไปนะคะนักเรียนมาดูหลักการใช้ไอไม้ม้วนนะคะไอไม้มะลายไอยอยักษ์นะคะแล้วก็ไอมหานากาศยอยักษ์นะคะค่ะคำในภาษาไทยอะค่ะที่ออกเสียงไอนะคะจะมีรูปแบบถึง4รูปแบบด้วยกันนะคะคือไอไม้ม้วนไอไม้มะลายไอไม้มะลายลงท้ายยอยักษ์อะค่ะและไอมหานากาศยอยักษ์นะคะก็จะมีการเขียน4รูปแบบนะคะอย่างเช่นเป็นเครื่องช่วยแยกความหมายของคำทำให้คำเนี่ยค่ะมีรูปแบบต่างๆนะคะใช้ความหมายต่างกันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันเลยหลักการใช้ไอไม้ม้วนนะคะคำที่เขียนด้วยสระไอไม้ม้วนนะคะก็จะเป็นคำไทยแ
ในภาษาไทยเนี่ยค่ะจะมีอยู่20คำซึ่งอาจใช้วิธีผูกนะคะเป็นบทร้อยกองแบบต่างๆเพื่อช่วยในความทรงจำของเรานะคะอย่างเช่นตัวอย่างเลยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมีหลงไหลใครขอดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้สไลด์ไม้ม้วนนะคะหากคล่องจำเนี่ยอันนี้ก็จะจำได้ง่ายนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะมาดูหลักการใช้ไอไม้มาลัยนะคะอาจารย์อธิบายนะคะให้ฟังก็การเขียนคำสระไอไม้มาลัยนะคะในการเขียนในภาษาไทยจะมีหลักการเขียน3ประการนะคะคำไทยทุกคำเนี่ยค่ะออกเสียงไอนอกจากไม้ม้วนแล้วอะค่ะสระไอไม้มาลัยอย่างเช่นดูตัวอย่างนะคะไก่ตะไคร้คลื่นไส้ไอแดดไฟนะคะเป็นต้นนะคะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งรูปคำเดิมใช้สระไอนะคะสระไอไม้มาลัยโดยให้เขียนไอตามรูปแบบคำเดิมนะคะอย่างตัวอย่างอาจารย์ให้ไว้แล้วนะคะไอสวรรค์เนี่ยค่ะตัวอย่างเป็นต้นนะคะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะทุกคำไม่ว่าจะเป็นพวกภาษาจีนนะคะภาษาเขมรภาษามอญภาษาพม่าหรือชาติตะวันตกเนี่ยค่ะเมื่อเขียนคำไทยให้ใช้สระไอไม้มาลัยนะคะอย่างตัวอย่างเลยนะคะนักเรียนมาดูเลยอย่างเช่นคำว่าสบายใสนะคะเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปนักเรียนมาดูหลักการใช้ไอนะคะไม้มาลัยที่มียอยักษ์ตามนะคะค่ะคำสันสกฤตบางคำรูปเดิมนะคะเขียนออ่างสระเอยอยักษ์นะคะหรือเอยะเมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยเราเนี่ยค่ะจะแผลงเสียงเป็นเอเป็นไอเขียนรูปคำเป็นไออย่างเช่นอุปมาอย่างนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นอุปมาอย่างนะคะเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปนักเรียนมาดูหลักการใช้ไมยมกนะคะไมยมกเนี่ยค่ะก็คำพ้องรูปซึ่งเป็นคำพูดหรือคำต่างชนิดกันนะคะใช้ไมยมกแทนไม่ได้อย่างเช่นนานานะคะใช้แทนคำซ้ำได้อย่างเช่นตะวันคอยลงคอยลงนะคะแทนคำว่าตะวันคอยลงตะวันคอยลงเป็นต้นนะคะใช้แทนคำซ้ำเป็นคำชนิดเดียวกันอย่างเช่นนั่งนั่งนอนนอนนะคะค่ะนักเรียนมาดูหลักการใช้เครื่องหมายเว้นวรรคนะคะอาจารย์ก็จะยกมาบางส่วนให้นักศึกษาเรียนนะคะอย่างเช่นวรรคเนี่ยค่ะก็คือใช้แยกคำหรือคำไม่ต่อเนื่องนะคะมหัตภาพสัญญานะคะก็คือจะใช้ย่อบรรทัดใหม่นะคะบุพพสัญญานะคะก็คือใช้แทนคำหรือข้อความด้านบนนะคะค่ะสัญญาประกาศนะคะก็คือใช้เน้นความสำคัญนะคะค่ะต่อมาเสมอภาคนะคะก็คือใช้บอกความเท่ากันนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายเห็นไหมคะจุดไข่ปลาเนี่ยค่ะก็คือใช้ละข้อความที่ไม่ต้องการนะคะค่ะสรุปเนื้อหาบทที่9นะคะสำหรับเรื่องของการเขียนสะกดคำนะคะอาจารย์ก็ขอสรุปสั้นๆง่ายๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะคะค่ะในการสรุปวันนี้นะคะการสื่อสารด้วยการเขียนสะกดคำเนี่ยค่ะเราต้องสะกดคำให้ถูกต้องนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยเพราะว่าคำในภาษาไทยอะค่ะมีจำนวนมากแม้เสียงเหมือนกันแต่ถ้าความหมายต่างกันเราก็ต้องสะกดที่ต่างกันนะคะค่ะการสะกดคำเนี่ยมีความสำคัญต่อการสื่อสารนะคะอย่างหากเราสะกดผิดไปเนี่ยค่ะความหมายก็อาจผิดไปได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะบทที่9อาจารย์ก็จบเนื้อหาในการบรรยายให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาบทนี้จะสามารถช่วยให้นักเรียนนำไปใช้ในการสะกดคำได้อย่างถูกต้องนะคะและสามารถนำบทเรียนเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสวัสดีค่ะ